ยักษ์สนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @pk24 อย่าลืม @pk24 ผีหูผึ่งพาเลทเริ่มหาตัวแทนมาร์คเกฮีแล้วคิสเวเลตกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการจากไปของมาร์คเกฮีก่อนหลังทีมชาติอังกฤษในซัมเมอร์นี้โดยมีแมนยูและอีกหลายทีมใหญ่จับตามองอย่างใกล้ชิดเกฮีวัย23เป็นหนึ่งในกองหลังที่ฟอร์มโดดเด่นที่สุดในพรีเมียร์ลีกนับตั้งแต่ย้ายมาจากเชลซีเมื่อปี2021ด้วยค่าตัว18ล้านปอนด์โดยลงเล่นไปแล้ว108นัดในถิ่นเซลเฮิร์สต์พาร์คผลงานของเซนเตอร์แบ็กรายนี้จุดประกายความสนใจอย่างมากจากแมนยูและลิเวอร์พูลในขณะที่สเปอร์และอาร์เซนอลก็เคยสอบถามถึงเขามาแล้วในอดีตเช่นกันรายงานจากเดอะเทเลกราฟระบุว่าดิเอโก้ได้รวบรวมรายชื่อตัวแทนที่มีศักยภาพของเขาแล้วเพื่อเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่านักเตะมีโอกาสย้ายทีมมากขึ้นเกฮีเหลือสัญญากับพาเลทเพียงแค่2ปีซึ่งหมายความว่าซัมเมอร์นี้อาจเป็นโอกาสสุดท้ายที่สโมสรจะขายเขาเพื่อทำเงินจำนวนมากมีรายงานว่าดาวเตะจากอะคาเดมีของเชลซีมีมูลค่า50ล้านปอนด์ซึ่งเป็นราคาเดียวกับที่ผีแดงเคยทุ่มซื้ออารอนวานบิซาก้าเมื่อปี2019ฟาบิสโรมาโน่แย้มอาร์เซนอลและแมนยูมีโอกาสเบียดเชลซีขวาตัวโทนี่ไปร่วมทีมฟาบิโซโรมาโน่นักข่าวฟุตบอลชื่อดังออกมาเปิดเผยว่าทั้งอาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2ยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษมีโอกาสปาดหน้าเชลซีคว้าตัวเอวานโทนี่หัวหอกตัวเก่งเบนฟอร์ดไปร่วมเสริมแนวรุกในช่วงซัมเมอร์โรมาโน่กล่าวว่าผมไม่แน่ใจว่าเชลซีจะให้ความสนใจในตัวเอวานโทนี่อีกต่อไปแล้วผมคิดว่าพวกเขาเริ่มพิจารณากองหน้าคนอื่นซึ่งในแง่ของอายุแล้วโทนี่อาจเป็นตัวเลือกของอาร์เซนอลแต่เราจะได้เห็นกันในอนาคตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็กำลังอยู่ในตลาดนักเตะเพื่อกำลังมองหากองหน้าอยู่เช่นกันพวกเขาต้องตัดสินใจว่าต้องการกองหน้าที่มีประสบการณ์หรือไม่และถ้าเป็นแบบนั้นโทนี่ก็อาจจะเป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมในช่วงที่ผ่านมากองหน้าชาวอังกฤษวัย27ตกเป็นข่าวผูกพันกับเชลซีและอาร์เซนอลมาอย่างต่อเนื่องแต่ล่าสุดโรมาโน่ระบุว่าสิงโตเงื่อนครามได้ยุติความสนใจแล้วซึ่งเป็นโอกาสที่ดีของทีมอื่นที่จะคว้าลายเซ็นโทนี่ไปครอบครองสำหรับโทนี่เหลือสัญญากับเบรนท์ฟอร์ดถึงปี2025และมีค่าตัวประมาณ40ล้านปอนด์ปีกบาซิเลียนเผยความรู้สึกตอนทดสอบฝีเท้ากับแมนยูก่อนเซ็นสัญญาถาวรกับอาร์เซนอลกาเบียมาเตลลี่ออกมาเปิดเผยความรู้สึกเมื่อครั้งไปทดสอบฝีเท้ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนที่เขาจะถูกอาร์เซนอลดึงตัวมาร่วมทีมในท้ายที่สุดกาเบียมาเตเนลลี่ออกมาเปิดเผยความรู้สึกเมื่อครั้งไปทดสอบฝีเท้ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยกล่าวว่ามันเป็นประสบการณ์ที่น่าเหลือเชื่อตอนคุณเป็นเด็กคุณได้ดูนักเตะเหล่านั้นแค่ในทีวีแต่เมื่อได้รู้จักเป็นการส่วนตัวก็ยิ่งทำให้คุณมีความสุขมากคุณรู้สึกภูมิใจที่ได้ไปอยู่ที่นั่นได้มีโอกาสพบกับบรรดาซูเปอร์สตาร์ซึ่งมันเจ๋งมากๆผมถ่ายรูปคู่กับพวกเขาอยู่ตลอดเวลาผมยังมีภาพกับอิบราซลาตันอิบราฮิโมวิชพอปอกบาเอฟล่าและไรอันกิกผมไม่ได้เจอผู้เล่นเหล่านั้นในเวลาเดียวกันหรอกเพราะผมก็ยังเจอไรอันกิกก่อนเป็นคนแรกมาร์ตินเนลลี่กล่าวปิดท้ายลือหนักแข้งแมนยูต้องการกุนซือใหม่แทนที่เทนฮากมีรายงานว่านักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชื่อว่าสโมสรจะมีการแต่งตั้งผู้จัดการทีมคนใหม่แทนที่เอริกเทนฮากในช่วงซัมเมอร์หลังจากที่ทำผลงานได้ไม่ดีนักในฤดูกาลนี้เก้าอี้ของนายใหญ่ชาวดัชกลับมาสั่นคลอนอีกครั้งหลังความแพ้ในศึกแมนเชสเตอร์ไดร์บี้แมตช์ต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เอเทียนสเตเดียมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเดลิเมลสื่อดังกรีกเปิดเผยว่าด้วยผลงานอันย่ำแย่ในฤดูกาลนี้ประกอบกับการเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหม่ของกลุ่มทุนเอเดียสทำให้นักเตะส่วนใหญ่ในทีมเชื่อว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวกุนซือในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่กำลังจะมาถึงโดยในขณะนี้ส่วนของฝ่ายบริหารที่เกี่ยวฟุตบอลได้มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นการดึงโอมาเบลาด้ามาจากแมนซิตี้ในฐานะ CEO คนใหม่และการยื่นข้อเสนอไปยังนิวคาสเซิลเพื่อคว้าตัวแดนแอชเวิร์ดมานั่งเก้าอี้ผู้อำนวยการด้านฟุตบอลคนใหม่อีกด้วยผลงานด้านการคุมทีมของเทนฮากไม่ค่อยจะสู้ดีนักโดยตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรั้งอันดับ6ของตารางลงเล่นไปแล้ว27นัดมี44คะแนนแต้มห่างจากแอสตันวิลล่าทีมอันดับ4ในพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่ถึง11คะแนนเลยทีเดียว